โอ้โหครับพี่น้องดูฮะโอ้นี่ผมเห็นอะไรที่มันโหตัวใหญ่น่ากลัวมากเลยเนี่ยนะครับคือตะกวดยักษ์นะฮะเหมือนจระเข้จริงในคลองนี่ใหญ่มากเลยครับเนี่ย2-3 เมตรเนี่ยโอ้โหมาดูลีลาของเขาดูแบบมันลักษณะการว่ายมันจะต่างจากจระเข้หรืออะไรเงี้ยนี่เขาโผล่ขึ้นมาขนาดนี้โอ้โหน่ากลัวครับตกลงน้ำนี่ก็ไม่รู้จะโดนงาบกันหรือเปล่าเหมือนจระเข้เลยฮะนี่แหละครับในชีวิตประจำวันของคนเรามันก็จะเจอสิ่งแปลกใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับแม้แต่เราไม่ได้เดินทางไปไหนเราก็จะเจอนั้นวันนี้ผมมีโอกาสเจอผมก็เก็บภาพนี้มาฝากกันนะครับตัวใหญ่มากโอ้โหเนี่ยเท่าจระเข้เลยครับเนี่ยลายเขาสวยนะครับเนี่ยที่ถ้าเป็นคนที่เขาเลี้ยงเพื่อที่จะทำธุรกิจเรื่องของการส่งออกการทำหนังเนี่ยโอ้เจอตัวนี้ราคาหลายหมื่นนะเห็นไหมครับดูลีลาท่วงท่าของเขาว่ายเนี่ยสียังเป็นสีทองอีกมันสวยจริงๆแต่พวกเราก็จะไปตั้งค่าของเขาว่าเขาคือเหี้ยนะเขาคือสิ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่เลวร้ายนะซึ่งชีวิตของเขาก็ดำเนินอย่างธรรมชาติไม่ได้มีอะไรไม่เป็นพิษเป็นภัยกับคนนะแต่เราก็ไปมองเขาอย่างนั้นเองนะถ้าเราเอาจุดดีของเขามาโชว์มาพูดถึงเขาจะเป็นสิ่งที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งนะมีหนังที่สวยนะเป็นตัวที่คอยจัดการระบบนิเวศควบคุมจำนวนของสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาชะโดอย่างเงี้ยก็โอเคนะหรือว่างูนะรอบๆป่าแถวนี้นะผมยังไม่ปกติตรงนี้จะเป็นแหล่งของงูเห่างูกระปะแต่พอมีพวกเนี้ยผมทำสวนผมก็ยังไม่เคยเจองูเลยเพราะเราก็มองข้อดีของเขาว่าเขาก็คอยจัดการสิ่งต่างๆที่มันจะเป็นอันตรายต่อเราครับผมการมองคนก็เหมือนกันถ้าเรามองคนในแง่ดีบ้างนะเก็บเอาสิ่งดีๆเข้ามาพูดถึงมากล่าวมันก็จะเป็นกำลังใจให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก็มีกำลังใจในการสร้างความดีแต่ถ้าเราไปกำหนดเขาเป็นสิ่งที่เลวร้ายทุกกระเบียดนิ้วของเขานั้นก็จะเลวร้ายไปหมดเขาก็จะไม่มีกำลังใจในการทำความดีแล้วครับครับผมนี่ก็เป็นแนวคิดข้อฝากจากกิตนัยสารพีครับครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ